ับคุณบูมนะครับจากเพจสยามไดฟ์ไซส์ครับแล้วก็เจ้าของโรงเรียนดำน้ำอุดรสกูบ้ารวมถึงเป็นครูสอนดำน้ำจากสมาคมนาวีครับก็อย่างนี้ครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังครับจากประเด็นที่ว่าเราจะเอาน้องที่ติดอยู่ในถ้ำทั้ง13คนออกมาข้างนอกด้วยการดำน้ำได้หรือไม่ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นิวส์18นะครับแล้วก็ช่อง101 FM นะครับที่โทรมาสัมภาษณ์ประเด็นนี้นะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่สั้นเนาะเราก็เลยยังไม่สามารถอธิบายเรื่องยาวๆให้ฟังได้นะครับรวมถึงครูดำน้ำหลายๆคนนะครับที่ออกมาอธิบายในเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นตรงกันเป็นแบบเดียวกันเลยโดยเราจะได้ยินข่าวครับว่ามีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการดำน้ำนะครับเพื่อให้น้องๆ13คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยดำน้ำออกมานะครับแล้วก็ยังมีข่าวนึงนะที่ทางทีมกู้ภัยเครฟไดฟ์ของอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่าอยากให้น้ำลดก่อนนะครับต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยอาจจะถึง4เดือนเลยทีเดียวครับที่น้ำจะต้องแห้งหมดขอแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆก่อนนะครับดังนี้อย่างแรกครับเรื่องที่เพื่อนๆถามมาเลยครับว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถเรียนดำน้ำได้หรือไม่น้องๆสามารถเรียนดำน้ำได้แน่นอนครับก็ด้วยร่างกายนะครับถ้าได้พักฟื้นอีกสัก 2-3 วันเนี่ยจะสามารถเรียนดำน้ำได้ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยเราสามารถเทรนให้ใช้งานได้เนี่ยภายใน2ชั่วโมงครับก็คือใช้อุปกรณ์เป็นครบทุกอย่างเลยนะแต่การเรียนดำน้ำเต็มหลักสูตรนะครับต้องใช้เวลาประมาณ4วันนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมต่างๆนะในสระซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นสระปิดแล้วกันแล้วก็น้ำใสนะครับสามารถมองเห็นสามารถฝึกฝนได้ซึ่งในถ้ำเนี่ยก็ค่อนข้างมีภาวะบังคับครับสำหรับหลายๆคนครับที่เคยไปเรียนดำน้ำแบบ Try Scuba หรือการทดลองเรียนดำน้ำเราจะเห็นว่ามีการเทรนแค่2ชั่วโมงแล้วก็พาเราอินสตรัคเตอร์นะหรือว่าครูพาเราลงไปดำน้ำแบบนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ครับเพราะว่าในทะเลเนี่ยเราจะมีน้ำใสๆให้เราเห็นทิศทางต่างๆชัดเจนซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวครับครูจะประเมินสถานการณ์ก่อนลงและดูในสถานการณ์ที่เราควบคุมนักเรียนได้เท่านั้นครับประเด็นที่2ครับเราจะเห็นว่ามีการส่งอุปกรณ์ครับที่เราเรียกว่า full face mask นะครับหรือว่าอุปกรณ์ดำน้ำแบบใส่หน้ากากเต็มหน้ากากครับถามว่าช่วยอะไรช่วยให้น้องออกมาได้ง่ายขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับจริงๆแล้ว full face mask เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการดำน้ำอีกแบบนึงนะครับที่คนเรียนเนี่ยเรียนสกูบ้ามาแล้วอาจจะมาเทรนเรียน full face mask เพิ่มหรือคนที่เริ่มเรียนแล้วมีปัญหาในเรื่องของการคอนโทรลหายใจนะครับจมูกปากแบ่งไม่ได้เราต้องรู้ว่าการดำน้ำเนี่ยเราจะใส่แค่หน้ากากนะครับแล้วก็เป็นหน้ากากที่ครอบจมูกนะครับอันนี้คือการดำน้ำปกติแล้วเราจะคาบเรกูเลเตอร์นะครับไว้หายใจทางปากนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมีปัญหานะเกี่ยวกับการที่เคลียร์หน้ากากไม่ได้หรือว่าแบ่งหายใจจมูกปากไม่ได้แบบนี้เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเรียน full face mask ครับซึ่งจะทำให้เราสามารถดำน้ำแบบหายใจทางจมูกได้นะครับแต่ว่าก็ต้องได้รับการเทรนเฉพาะอีกเช่นกันครับเพราะว่า full face mask แต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปบางรุ่นเนี่ยไม่มีที่บีบจมูกครับเราจะต้องเคลียร์หูนะครับโดยการมีใช้วิธีกดหน้ากากแล้วก็กดปุ่มบางปุ่มที่อยู่บนหน้ากากนะครับซึ่งแล้วแต่รุ่นอย่างที่บอกไปนะครับหรือว่าการขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วจะหยุดใช้ regulator จะต้องมีการเปิดวาล์วอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องทำถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นดังนั้นอุปกรณ์ full face mask ครับจึงเป็นออปชั่นสำหรับการเรียนโดยที่ครูหรืออินสตรัคเตอร์เนี่ยจะตัดสินใจให้ครับว่านักเรียนควรจะเรียนในรูปแบบไหนและสิ่งสำคัญที่ต้องพูดอีกสิ่งนึงครับคือการดำน้ำเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ถังออกซิเจนครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเรียกผิดเรียกถูกจะต้องมาซีเรียสกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเสพข่าวหรือฟังข่าวต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินว่าการดำน้ำใช้ถังออกซิเจนครับซึ่งถ้าคนไม่เรียนดำน้ำแล้วไปหยิบถังออกซิเจนมาใช้อันนี้เป็นอันตรายนะครับคุณสามารถอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับเนื่องจากออกซิเจนครับ 100% ที่เราเห็นใช้ในตามโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราเอาไปดำน้ำลึกนะครับที่ความลึกเกิน6เมตรและดำต่อเนื่องเกิน45นาทีครับจะทำให้เกิดออกซิเจนท็อกซิตครับหรือว่าออกซิเจนเป็นพิษในร่างกายซึ่งจะทำให้คุณชักหมดสติและอาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นการดำน้ำครับเราจะใช้ถังอากาศครับซึ่งในถังอากาศที่นักดำน้ำเรียกกันนะครับหรือว่าขวดอากาศนะครับเรียกได้เหมือนกันนะมันคือออกซิเจนแค่ 21% หรือออกซิเจนที่เราหายใจบนนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแยกก่อนระหว่างออกซิเจนกับอากาศเป็นคนละอย่างกันนะครับทีนี้ต่อมาครับเรื่องที่เพื่อนๆอยากรู้ครับว่าน้องๆเนี่ยเมื่อเรียนดำน้ำเรียนได้แล้วดำได้แล้วจะออกมาจากถ้ำได้หรือไม่โดยมาตรฐานความปลอดภัยของการดำน้ำทั่วโลกนะครับเราจะไม่แนะนำให้นักดำน้ำมือใหม่ครับไปดำน้ำในถ้ำเลยนะครับโดยเฉพาะการดำน้ำครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำเลยครับเนื่องจากว่าการดำน้ำในถ้ำจะแตกต่างกับการดำในสระการดำในทะเลและการดำสันทนาการโดยสิ้นเชิงครับเราเรียกว่าถ้าเราปกติเนี่ยเราเดินอยู่บนถนนนะครับแล้วเราลืมตาเราก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต้อง
หลับตาเดินบนถนนครับแค่นี้ก็ยากแล้วนะทีนี้การหลับตาดำน้ำเป็นเรื่องยากมากกว่าครับทีนี้เรามาดูครับว่าอุปสรรคอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเจอขณะที่ดำน้ำในถ้ำครับแน่นอนเลยครับความมืดครับไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากแบบไหนก็ตามลงไปในน้ำใต้ถ้ำนะครับจะเคลียร์หน้ากากได้หรือไม่ได้นะครับจะเป็นฝ้าหรือไม่เป็นฝ้านั่นไม่ใช่ประเด็นละครับเพราะว่าคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยแน่นอนเราเพียงใส่หน้ากากเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าดวงตาเท่านั้นเองประเด็นที่2ครับความหนาวเย็นของน้ำในถ้ำครับเราอาจจะจินตนาการไม่ออกถึงความเย็นในน้ำครับเราจะคิดว่าการแค่ใส่เวทสูทลงไปดำน้ำหรือว่าการที่เราอยู่ในน้ำสักพักนึงนะครับเราก็จะไม่หนาวแต่อย่าลืมครับว่าน้ำเนี่ยทำให้เราสูญเสียความร้อนในร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับและน้ำในถ้ำครับเราต้องใช้เวลานานมากๆครับระยะทางที่ไกลมากๆในการดำออกมานะครับซึ่งบอกเลยครับเสี่ยงต่อภาวะไฮโปเทอร์เมียมากๆต่อมาครับกระแสน้ำในถ้ำครับบางคนอาจคิดว่าในถ้ำจะเป็นน้ำนิ่งๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีน้ำบ่าที่ไหลอยู่ในถ้ำอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยซิลเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงจุดที่น้องๆอยู่ได้เนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องฝ่ากระแสน้ำนะครับคือน้ำมันไหลปะทะตัวเขาเนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกครับเหมือนเราไปยืนอยู่กลางท่อปล่อยน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ให้น้ำอัดตัวเราครับแล้วเรามีเชือกจับแล้วก็สาวเข้าไปนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าขาเข้าเนี่ยยากมากๆนะครับถ้าไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนครับส่วนขาออกครับตามกระแสข่าวนะครับเขาบอกว่าน้ำจะไหลออกมาส่งตัวให้น้องๆออกมาแต่ก็มีความเสี่ยงอีกเช่นกันครับเพราะว่าการที่น้ำส่งหลังเราเนี่ยเหมือนเราถูกขักตลอดเวลาดังนั้นถ้ามีกระแสน้ำไหลบ่าแรงครับอาจจะทำให้เสียการทรงตัวหรือการควบคุมตัวและทำให้หลุดหายไปในน้ำได้ครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆครับที่เรากังวลกันนะครับก็คือเรื่องของรูต่างๆในถ้ำที่มีขนาดเล็กครับเล็กถึงขนาดที่ว่าแท้งที่อยู่กับตัวไม่สามารถมุดไปพร้อมกับตัวของบุคคลได้นะครับดังนั้นเนี่ยในการมุดรูลอดบางรูนะครับเราจำเป็นจะต้องส่งแท้งไปก่อนโดยที่น้องๆคาบเรกูเลเตอร์ครับและมุดออกไปครับเราเรียกว่าการดำแบบนี้เราเรียกว่าไซส์เมาส์นะฮะซึ่งก็จะต้องเป็นการดำแบบผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการเทรนเฉพาะอีกเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับที่น้องๆจะทำฮะและทั้งหมดนี้คืออุปสรรคเบื้องต้นนะครับที่ผมทราบในการดำน้ำถ้ำนะครับซึ่งหน้างานจริงครับน่าจะมีอุปสรรคมากกว่านี้เยอะแยะนะครับดังนั้นครับโดยความเห็นของครูดำน้ำทั่วไปเกือบทุกคนนะครับเราจะเห็นว่าการดำน้ำน่าจะเป็นมาตรการสุดท้ายครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดไปจากหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยน้องๆ นะครับในความเป็นไปได้ครับเราอยากจะให้น้ำลดมากที่สุดครับแล้วการดำน้ำเป็นช่วงสั้นที่สุดนะครับหากเกิดฉุกเฉินกรณีที่น้องๆจะต้องดำน้ำออกมาครับก็คือกรณีที่น้ำขึ้นและไม่ลดระดับนะครับแล้วน้องจะต้องติดอยู่นานหรือไม่มีที่ที่จะยืนอยู่ในถ้ำแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นความเสี่ยงสุดท้ายที่เราจะเอาน้องดำน้ำออกมาครับจากความเห็นของผมนะครับการดำน้ำออกมาเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับยังไงก็ตามครับการรอให้น้ำแห้ง 100% แล้วเดินออกมาหรือรอให้น้ำลดระดับครับมีการลอดออกมาเพียงบางจุดเท่านั้นจะปลอดภัยมากกว่าครับการดำน้ำในถ้ำในระยะยาวๆไม่เหมาะสมกับนักดำน้ำมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือความเห็นของครูดำน้ำเพียง1คนนะครับในสถานการณ์จริงครับมีปัจจัยมากมายครับและมีความเสี่ยงมากมายรวมถึงมีเหตุผลมากมายที่ทีมงานที่อยู่หน้างานจะต้องตัดสินใจครับผมหวังว่าน้องๆจะได้ออกมาพบกับพวกเราอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจในเรื่องของการดำน้ำในถ้ำให้ถูกต้องด้วยครับและโดยหลักการของการดำน้ำครับความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือและนักดำน้ำสำคัญที่สุดครับถ้าเรามีเวลารออีกสักนิดนึงครับเพื่อให้น้องๆออกมาอย่างปลอดภัย 100% ครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะบิ๊กบุ๋มกลุ่มซุ่มอันซีนครับถ่ายชิปอิ่มดำรู้ก่อนแชร์ครับจะได้ไม่พลาดนะครับและเป็นความรู้ด้วยนะครับวันนี้ครูบุ๋มสอนดำน้ำครับขอบคุณที่ติดตามชมครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย